This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะทราบดีว่าเรื่องของการค้าชายแดนนั้นมีสัดส่วนต่อ GDP บ้านเราไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเกิดความไม่มั่นคงขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหาญวงศ์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์แต่ก่อนจำได้เลยว่ายุคที่เมียนมากำลังเติบโตขึ้นมานะครับยุคที่ NLD ขึ้นมาเหมือนกับว่ามูลค่าการค้าชายแดนดีขึ้นเรื่อยๆแต่สถานการณ์ในเมียนมาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วผมถามอาจารย์ก่อนว่าที่ผ่านมาให้อาจารย์บรีฟสถานการณ์ภาพรวมการค้าชายแดนหน้าตาเป็นไงครับตอนนี้แบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น formal กับ informal formal ในที่นี้ก็คือที่เป็นการค้าชายแดนจริงๆที่มีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นการค้าแบบที่ไม่ค่อยถูกต้องตามกฎหมายหรือตลาดมืดอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันในส่วนที่เป็น Official เนี่ยก็มีการค้าขายอยู่ตลอดนะคะแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าแม้ว่าการเมืองอะไรต่างๆจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเขายังต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยสินค้าไทยเนี่ยตั้งแต่น้ำผลไม้นะไปจนถึงไส้กรอกเนี่ยเขาต้องการสินค้าจากไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันมีรัฐประหารหรือมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันพอมันมีการปะทะกันหรือมีสงครามกลางเมืองนะมันทำให้แรงงานจำนวนมากเนี่ย1ก็คือถูกผลักออกนอกประเทศ2ก็คือการจ้างงานในภาครัฐเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่ประท้วงแล้วก็ไม่ยอมทำงานให้กับรัฐบาลคณะรัฐประหารเนี่ยนับเป็นจำนวนเป็นหลายแสนคนหรือบางทีเขาประเมินว่าเป็นล้านคนนะมันก็เลยทำให้แรงงานภาครัฐเนี่ยที่เป็นข้าราชการเนี่ยมันหดตัวจำนวนมันหดตัวลงไปแล้วก็ทำให้กำลังซื้อภายในประเทศเนี่ยมันลดลงไปตามความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากไทยเนี่ยมันก็ยังมีบทบาทสำคัญในเมียนมาอยู่แต่ว่าในส่วนของตลาดมืดเนี่ยนะคะการค้าชายแดนเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าเมื่อชายแดนของเราเนี่ยมันไม่สามารถปิดซีลได้ 100% เรามีพรมแดนร่วมครับน่าจะเป็น1,000 กิโลป่ะอาจารย์ 2,400 กิโลเมตรโอ้โหคือยาวตั้งแต่เหนือจดใต้เลยใช่แล้วชายแดนเนี่ยมันไม่ใช่ชายแดนที่ว่าเป็นภูเขาสลับซับซ้อนอย่างเดียวมันยังมีแม่น้ำแล้วแม่น้ำหรือแม่น้ำสายเล็กสายใหญ่เนี่ยบางครั้งในหน้าแล้งสามารถเดินข้ามไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เรือหรือบางทีก็ใช้เรือแจวธรรมดานะคะคือไปมาสู่ง่ายถูกต้องคือมันไม่มีข้อจำกัดเลยถ้าจะเป็นแผ่นดินเดียวกันแล้วถูกต้องดังนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่เราไม่สามารถซีลชายแดนของเราได้ 100% เนี่ยมันก็จะมีของทั้งของประเภทอุปโภคบริโภควัวควายอะไรเนี่ยที่ไหลจากฝั่งเมียนมาเข้ามาในไทยจากไทยเข้าไปในเมียนมาแล้วมันก็จะทำให้การค้าในโซนสีเทาๆตรงนี้นะคะมันจะยังมีอยู่ตลอดไปครับอาจารย์ผมถอยกลับมากินก่อนสินค้าที่เราส่งออกไปหาเขาเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอุปโภคบริโภคเนาะขณะเดียวกันเนี่ยเขามาหาเรามีอะไรบ้างทั้ง2ฝ่ายเราซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างครับอาจารย์จริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาเมียนมาเยอะมากนะคะเพราะว่าปริมาณแก๊สธรรมชาติปริมาณน้ำมันดิบที่เรานำเข้ามาจากเมียนมาจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะแก๊สเนี่ยจากชายฝั่งยาดานาอะไรพวกนี้นะคะที่เข้ามาในไทยเนี่ยมันมีปริมาณมหาศาลโอเคดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นตามสัมปทานที่เราได้จากเขาถูกต้องนะคือเกาะในช่วงหลังรัฐประหารเนี่ยบริษัทต่างชาติถอนตัวออกไปจากเมียนมาเพราะมันมีเรื่องของการธรรมาภิบาลนะมันมีนโยบายของสหรัฐหรือนโยบายของสหภาพยุโรปเนี่ยใช่ที่ไม่ต้องการที่จะทำธุรกิจกับเมียนมาอีกต่อไปแล้วดังนั้นประเทศที่ยังสามารถทำธุรกิจกับเมียนมาได้ก็คือไทยมาเลเซียสิงคโปร์จีนอะไรพวกนี้นะหรือที่ยังมีเม็ดเงินลงทุนในเมียนมามหาศาลอยู่แล้วไทยเรายังต้องพึ่งพาท่อแก๊สพลังงานตรงนี้แล้วก็พลังงานตรงนี้ในเมียนมาอยู่โอเคนะครับอันนี้พลังงานทีนี้จากที่เราส่งออกไปหาเขาอาจารย์นอกเหนือไปจากสินค้าอุปโภคบริโภคมีประเภทอื่นไหมครับหลักๆก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะตั้งแต่สบู่แชมพูแปรงสีฟันยาสีฟันถูกต้องแล้วก็อาหารการกินต่างๆแล้วก็ หลักๆก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นปริมาณมหาศาลนะแล้วเราก็ยังมีโรงงานอย่างเช่นบริษัทที่ทำปูนซีเมนต์หรือบริษัทที่ทำฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆเนี่ยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาจำนวนหนึ่งนะซึ่งก็ถือว่าเป็นฐานของนักธุรกิจแล้วก็ภาคธุรกิจของไทยในเมียนมามาจนถึงปัจจุบันครับในช่วงนี้ครับอาจารย์ที่มีความวุ่นวายก็คือรัฐบาลเนปิดอกับชาติพันธุ์ต่างๆในซึ่งเราสู้รบกันเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการค้าของ2ประเทศผมหมายถึงการค้าชายแดนด้วยการค้าปกติรวมถึงการลงทุนเพราะไทยก็ไปลงทุนที่นั่นเยอะเหมือนกันอาจารย์จากตัวเลขล่าสุดนี่นะคะก็ได้ยินมาว่ามันบริษัทไทยจำนวนมากเนี่ยเป็นร้อยบริษัทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถอนตัวออกมาจากเมียนมานะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้คิดว่าฝั่งบริษัทของไทยเนี่ยจะสนใจในเรื่องของการบอยคอตหรืออะไรเมียนมามากขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ากำลังซื้อในเมียนมาตกลงจริงๆเศรษฐกิจตกต่ำลงจริงๆเพราะว่ามันมีสงครามกลางเมืองประเทศที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศของคุณเนี่ยมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดมีทหารมาลบกันซุ่มยิงกันตลอดเวลาก็คือภาวะสงครามง่ายๆใช่นะมันก็จะมีพื้นที่บางส่วนเท่านั้นเช่นเมืองย่างกุ้งมันดะเลหรือเนปิดออย่างเงี้ยที่มันยังสงบจริงๆนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะสงบไปจนถึงเมื่อไหร่นะหรือทางตอนใต้เขตตะนาวศรีทวายอะไรเงี้ยก็ยังพอสงบอยู่บ้างแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยในรัฐฉานในรัฐกระชินกะเหลี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยมันมีสงครามกลางเมืองหมดเลยทำให้ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีกำลังซื้ออย่างเดียวนะแต่ว่าเขายังต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของเขา หมู่บ้านของเขาโดนบอมไปหมดแล้วหมู่บ้านของเขาโดนปล้นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้กำลังซื้อมันลดลงมันก็ทำให้เศรษฐกิจที่อยู่ตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะของการไม่ออฟฟิเชียลอ่ะไม่เป็นทางการมากขึ้นนะเพราะว่าคนมีเงินลดลงคนสิ้นไร้ไม้ตอกมากขึ้นแล้วก็กำลังซื้อลดลงแน่นอนนะคะแล้วก็สินค้าที่มาจากพม่าแล้วเคยส่งมาไทยเนี่ยมันก็ลดลงอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยนะคะสินค้าหลักๆเลยจากรัฐกะเหรี่ยงที่เข้ามาในฝั่งไทยก็คือวัวและควายเรานำเข้าวัวและควายจากเขาใช่ค่ะแล้วต้องไปเห็นด้วยตานะคะว่ารัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีปริมาณวัวควายที่เป็นตัวเป็นๆเยอะมากที่เขารอส่งมาทางไทยคือส่งกันมาเป็นฝูงใช่แต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางด้านภาษีแล้วก็เรื่องของกฎทางด้านปศุสัตว์เนี่ยมันทำให้ไทยในปัจจุบันน่ะไม่รับซื้อคือทำให้วัวกับควายจากฝั่งของเมียนมาเนี่ยไม่ถูกกฎหมายเขาก็กลัวว่าจะมาแย่งตลาดของฝั่งไทยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้วัวควายในฝั่งของเมียนมาเข้ามาในไทยไม่ได้คนทางฝั่งนั้นก็คือไม่ได้มีรายได้เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันหมดนะคะในเรื่องของรัฐประหารแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจที่ตกต่ำในเมียนมาอาจารย์ผมขออนุญาตอย่างนี้ผมเอ็กซเรย์ไปดูแผนที่จริงๆแล้วคำว่าการค้าชายแดนเพราะว่ารัฐหรือสเตทที่เขาติดกับพื้นที่เราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนบะหม่าที่อาจารย์พูดเนาะไม่ใช่เวลาเขาค้าขายเขาค้าขายกันก็คือระหว่างไทยกับกะเหรี่ยงใช่ระหว่างไทยกับไทยใหญ่ใช่ไทยกับมอญอย่างนั้นเลยใช่แล้วมันได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองมากน้อยขนาดคือผมไม่รู้ตอนเนี้ยลบกันในใจกลางหรือลบกันในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยค่ะเอางี้รัฐที่อยู่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเทศไทยเนี่ยคือรัฐคาเรนีแล้วก็เมืองเอกของอันนี้ไม่ใช่กะเหรี่ยงนะอาจารย์นะกะเหรี่ยงแดงอ๋อกะเหรี่ยงแดงนีภาษาพม่าแปลว่าแดงกะเหรี่ยงแดงหรือบางทีเราเรียกว่าขยานะจากรัฐกะเหรี่ยงแดงเนี่ยขึ้นไปถึงเนปิดอเนี่ยแค่ 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นทางรถนะแล้วสมัยก่อนในช่วงเวลาที่บ้านเมืองยังพอโอเคอยู่เนี่ยนะคะสินค้าที่มาจากฝั่งไทยที่เมียวดีซึ่งเป็นชายแดนแม่สอดเนี่ยหรือท่าขี้เหล็กทางตอนบนหรือเมืองด่านเจดีย์สามองค์อะไรต่างๆเนี่ยสินค้าจากไทยนะทางรถเนี่ยก็จะขนเข้าไปในรัฐกะเหรี่ยงด้วยแล้วก็เข้าไปในเมียนมาทางตอนในเข้าไปตอนลึกอีกด้วยใช่เป็นแบบนี้ใช่เพราะว่าสินค้าเนี่ยไม่ได้ส่งทางเครื่องบินนะคะส่งทางรถซะเป็นส่วนใหญ่ทางถนนแล้วบางทีก็เป็นทางเรือแต่ว่าเป็นจำนวนน้อยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางรถนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเมื่อมันมีการลบเกิดขึ้นทหารพม่าก็เข้ามาทิ้งบอมเพื่อกันไม่ให้มีการส่งเสบียงจากใกล้ๆชายแดนไทยเนี่ยเข้าไปยังตอนในได้มันก็เลยทำให้ของที่ถูกส่งจากชายแดนของไทยไปยังย่างกุ้งมันดะเลเนี่ยมันลำบากมากขึ้นโอ้โหท้าทายมากอาจารย์ครับทีนี้จริงๆเราเป็นรายการเศรษฐกิจเนาะแต่ถ้าจะไม่พูดถึงเรื่องของความวุ่นวายในเมียนมาก็จะไม่เข้าใจว่า แล้วการคลี่คลายจะเป็นยังไงสมมุติว่ายืดเยื้อแบบนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อการค้าชายแดนบ้างครับก็จะส่งผลเรื่อยๆก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะผลักให้การค้าชายแดนเนี่ยมีลักษณะเป็นการค้าสีเทาๆมากขึ้นโอเคเพราะเป็นทางการไม่ได้เพราะเป็นทางการเนี่ยมันยากแล้วทุกวันนี้นะคะจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลายฝ่ายเขาก็ตั้งข้อสังเกตตรงกันว่าอำนาจของรัฐบาลคณะรัฐประหารหรือที่เรียกว่า SAC เนี่ยลดลงอย่างชัดเจนมันก็จะทำให้ก็คือของมินออนไลน์เนี่ยถูกต้องลดลงอย่างชัดเจนมันก็จะทำให้พื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะยิ่งรัฐที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ติดกับไทยก็คือรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมันมีเศรษฐกิจที่มันเติบโตมากขึ้นแต่มันจะไม่ใช่เศรษฐกิจที่ถูกควบคุมโดยส่วนกลางก็คือที่เนปิดออีกต่อไปแล้วนะเขาก็มีข้อเรียกร้องเหมือนกันว่าเขาอยากจะมีรัฐเป็นของตัวเองเขาอยากจะมีอำนาจในการตัดสินใจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าในอนาคตมันไปถึงจุดนั้นน่ะท้ายที่สุดแล้วการค้าของไทยก็จะดำเนินงานผ่านรัฐกะเหรี่ยงรัฐคาเรนีรัฐมอญรัฐฉานหรือผู้ปกครองที่อยู่ตามแนวชายแดนของไทยทั้งหมดแล้วในท้ายสุดแล้วไทยก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าแท้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยน้อยลงเข้าใจแล้วก็คือจะกลายเป็นไทยกะเหรี่ยงไทยคาเรนีใช่ไทยฉานใช่แบบนี้เป็นต้นใช่แล้วก็ไทยเนปิดอถูกต้องไทยย่างกุ้งครับแต่แบบนี้ก็มีความหมายว่าการค้าชายแดนก็จะหดตัวลงเพราะความไม่มีเสถียรภาพในพม่าต่อไปคือถ้าเราพูดกันในปกติเนี่ยมันดูจะหดตัวลงนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการค้าชายแดนตราบใดก็ตามที่คนยังต้องกินต้องใช้อ่ะมันแทบจะไม่มีทางหดตัวลงเลยสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ะต้องกินต้องใช้ยังไงมันก็ต้องเข้าไปจากฝั่งไทยไปอยู่ในฝั่งพม่าอยู่ดีแล้วถ้าเราได้เข้าไปในเมียนมาจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าของจากไทยทั้งนั้นในรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยเขาก็แลกเปลี่ยนกันเป็นเงินบาทแล้วอ่ะในรัฐคาเรนีเขาก็อยากจะใช้เงินบาทมากกว่าการใช้เงินจาร์ดแล้วเพราะว่าเงินจาร์ดเนี่ยค่าเงินมันตกต่ำลงไปสมมุติว่าเมื่อก่อนรัฐประหารคุณมีเงินอยู่1,000ปัจจุบันค่าเงินของคุณลดมาเหลือ300บาทอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ประชาชนมันจนลงเรื่อยๆเข้าใจเพราะว่าเงินมันค่ามันลงไปเรื่อยดีแวลูไปเรื่อยๆใช่ครับในแง่ของอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นการเมืองของเขาเนอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานโยบายต่างประเทศของเรานะครับการทำงานของผู้ประกอบการของเราตอนนี้มีอาจารย์มีข้อเสนอและข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับความจริงเนี่ยเพราะสถานการณ์อาจารย์บอกมันยืดเยื้อต่อแน่นอนผมต้องเจอแบบอึมครึมอีกนานใช่ใช่คือนักลงทุนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยถอนตัวออกมาแล้วพอรู้สึกว่าถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะต้องขายชนชั้นกลางเนี่ยมันเริ่มจะขายยากเพราะว่าอย่างที่เรียนตอนต้นนะคะว่ามันมีคนจำนวนมากที่หลุดออกจากระบบราชการคนก็ไม่มีเงินอะไรแบบนี้เศรษฐกิจก็แบบค่อนข้างแย่ GDP ก็แบบลดลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเนี่ยนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนมันต้องกินต้องใช้แต่ว่านักธุรกิจของไทยเนี่ยที่จะกล้าเข้าไปเสี่ยงแต่จริงๆส่วนตัวก็ไม่แนะนำให้กล้าให้เข้าไปเสี่ยงนะครับยกเว้นภาคธุรกิจที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่ในนั้นอยู่แล้วคือทิ้งไม่ได้เช่นมีโครงสร้างแบบบ่อขุดท่อก๊าซน้ำมันหรืออะไรท่านขุดเจาะอะไรก็ตามแต่ใช่หรือว่าสัมปทานในการขุดทำซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนั้นเนี่ยการถอนตัวออกมาเนี่ยในกรณีของไทยนะอาจจะยากแต่ว่ากรณีของโลกตะวันตกเนี่ยเขาทำมาแล้วเช่นเราจะเห็นบริษัทเชฟรอนบริษัทโททาวนะหรือแม้แต่บริษัทเบียร์จากญี่ปุ่นอย่างคิรินอย่างเงี้ยคือถอนตัวออกมาทั้งหมดแต่กรณีของไทยเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็นักธุรกิจจำนวนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่ไทยจะถอนตัวทั้งหมดเนี่ยมันก็ยากตราบใดก็ตามที่ไทยเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเนปิดอนะคะแล้วเรายังต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาอยู่โอกาสที่ไทยจะฉีกตัวออกมาบอกว่าฉันจะถอนการลงทุนทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ก็ดับไฟเอาแล้วถ้าแบบอาจารย์นะชัดเจนมากอาจารย์อยากคุยกับอาจารย์นานๆแต่ว่าน้องๆบอกว่าเฮียพอแล้วเวลาหมดแล้วยังไงต่างขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่บางทีเราอาจจะไม่รู้นะครับวันนี้อาจารย์ก็มาคลี่ให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ของเราประเทศเพื่อนบ้านที่หน้าตาเหมือนขวานทั้งคู่นี้เป็นอย่างไรนะครับท่านใดก็ตามที่สนใจติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice